กล้องหนึ่งกล้องสามชื่อ
เดี๋ยวขอวิดีโอก่อนมองกล้องมองกล้องมองกล้องค่ะเรียบร้อยแล้วขอบคุณท่านผู้ใหญ่และท่านกรรมการนะคะเสียงปรบมืออีกครั้งนึงค่ะเอาไปเด็กๆนั่งได้ค่ะนั่งหน้าเลยลูกนั่งหน้าเลยนั่งข้างหน้าเลยถือของไว้ด้วยถือของไว้ด้วยโอเคค่ะเก่งมากนั่งสวยลำดับต่อไปนะคะคือว่าจากนี้คือว่าเราก็จะมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นประจำปี2561นะคะเพื่อเพราะว่าทางที่ใหญ่ก็คือว่าจะมีเวลาคือว่าจะร่วมกิจกรรมเดี๋ยวคือว่าผู้ใหญ่ต้องไปที่อำเภอนะคะมีเวลาไม่มากและลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณรู้จักกล่าวแจ้งให้ทราบว่าก็จะมี2คนนะคะแม่ดีเด่นประจำปี2561นะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็นรางวัลแม่ดีเด่นนะคะสำหรับปีการศึกษา2561นะคะท่านแรกนะคะนางสาวสุจิตรายายอุ่นนะคะเป็นแม่ของน้องเชมเปญนะคะอายุประมาณ3ขวบนะคะแล้วก็น้องเชมเปญนี่เป็นแข่งขันทักษะวิชาการที่เทศบาลแม่สอดมาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ก็คือเราได้ที่2มานะคะเอาลูกสาวมาด้วยค่ะคุณแม่ค่ะปัจจุบันทำงานเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่นะคะมีลูกสาวทั้งหมด2คนนะคะมีชื่อเล่นว่าน้องเชมเปญนะคะคนนี้น้องเชมเปญนะคะเด็กหญิงดันนภัทรโสมหานวงศ์นะคะเป็นลูกสาวคนเก่งของคุณแม่นะคะคุณแม่มีลูก2คนคนโตไปอยู่โรงเรียนอนุบาลแล้วนะคะคนนี้คนเล็กยังอยู่ศูนย์เด็กเล็กอยู่นะคะค่ะขอเรียนเชิญผู้ใหญ่ชัชวาลศรีสุวรรณนะคะมอบของรางวัลสำหรับแม่ดีเด่นท่านที่หนึ่งค่ะน้องมีพัฒนาการดีนะคะแล้วก็มีความกล้าแสดงออกนะคะการแสดงออกของเด็กก็จะอยู่ในช่วงวัยของน้องนะคะน้องตอนนี้2ขวบกว่านะคะยังไม่ถึง3ขวบดีแต่สามารถไปแข่งทักษะที่ไม่สอนมาแล้วนะคะสำหรับปีนี้เราได้รางวัลมาด้วยนะคะก็ในช่วงการแข่งขันก็จะมีการงอแงบ้างนิดนึงนะคะเป็นเรื่องปกติของเด็กนะคะเด็กร้องไห้งอแงเป็นเรื่องปกติน้องแม่ไม่ต้องกลัวนะคะอยู่ข้างนี้ดีกว่าอยู่ข้างนั้นก็ได้เดี๋ยวท่านที่สองนะคะท่านที่สองนะคะนางสาวหนอมื้อแคร์นะคะเป็นแม่ของเด็กชายชัยวัฒน์นะคะเป็นแม่ของเด็กชายชัยวัฒน์นะคะเด็กชายชัยวัฒน์ท้องท่านให้ความร่วมมือในกิจกรรมหลายๆอย่างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรานะคะโดยเฉพาะวันนี้นะคะเราเอาเด็กๆมาเต้นด้วยนะคะมีการแข่งขันกีฬาโรงเรียนวาเล่ย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล่นเกมนะคะครั้งที่ผ่านมาร่วมกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับเด็กชายชัยวัฒน์ท้องท่านมีความกล้าแสดงออกแต่ก็จะส่วนในลักษณะของเด็กผู้ชายนะคะเขาก็จะขมวดนิดนึง
แม่ดีเด่นภาพที่2นะคะแขกด้วยค่ะเชิญแขกผู้มีเกียรติด้วยค่ะคณะกรรมการด้วยทุกคนค่ะขอเสียงตบมือหน่อยค่ะI'm sorry.